เขามาไม่เก๋ดูแฟชั่นโชว์นี้แล้วต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเพราะใครจะเชื่อค่ะว่าผ้าท้องถิ่นที่เราคุ้นเคยนำมา mix and match ได้หลายแบบจริงๆค่ะทั้งชุดเกาะอกนะคะบิกินี่ตัวจิ๋วหรือว่าจะกลายเป็นเสื้อโค้ทสีแซ่บนั้นก็ได้ใส่เดินถนนก็ไม่แปลกอะไรค่ะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของดีไซเนอร์ชาวไทยลินดาเจริญลาภนะคะคนนี้เคยได้รับเลือกไปโชว์ไกลถึง Amazon Fashion Week Tokyo 2017ที่ประเทศญี่ปุ่นจนถูกใจแฟชั่นนิสต้าแดนประดิษฐ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของสีสันหลากหลายบนผ้าของม้าบ้านเราดีไซเนอร์ดึงเอกลักษณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนงานที่เห็นครั้งนี้ค่ะนำมาเปิดตัวในไทยแบบเต็มคอลเลกชันและได้หนึ่งในนักแสดงวัยรุ่นค่ะนางแบบระดับอินเตอร์ออกแบบชุดติมนนะคะมาเป็นไม้แขวนพร้อมกับโอฟูตองผู้อยู่เบื้องหลังลวดลายกราฟิกสุดสนในทุกชุดมาร่วมพูดคุยกันค่ะเพื่อช่วยหาคำตอบถึงวิธีการต่อยอดผ้าไทยจะทำอย่างไรให้เป็นแฟชั่นระดับอินเตอร์ค่ะแบบรู้สึกว่าผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าไทยเองก็ตามนะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยผ้าไทยเนี่ยต่างประเทศชอบมากไม่ใช่แค่คนไทยชอบแล้วก็การที่เอาผ้าไทยหรือผ้าขาวม้าไทยเนี่ยมาทำเป็นแบบแฟชั่นเอามาใช้เป็นแบบเสื้อผ้าที่เย็บแบบดีๆขายค่ะมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้เลยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าผ้าไทยหรือว่าผ้าไทยมันแบบมันแพงอยู่แล้วอะในการที่ไปขายส่งออกต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าผ้าขาวม้ามันคือการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบนั้นโอ้ว่าทุกอย่างแหละมันอยู่ที่ตัวดีไซเนอร์ด้วยว่าสามารถมองผ้าขาวม้าผืนนี้ให้เปลี่ยนไปได้ขนาดไหนหรือว่าให้มันแบบปรับไปได้ขนาดไหนให้มีคาแรคเตอร์มากแค่ไหนอย่างสมมุติตัวเนี้ยสมมุติว่าเราเอามาพันคอโดยไม่มีการบวกสีแบบสีที่คอนทราสต์กันแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบเห็นกันอยู่ทุกวันแต่พอมันมาเป็นคู่สีเนี้ยเฮ้ยมันก็แปลกได้เนาะแล้วเวลาเอามาปักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีอะค่ะความสำเร็จของแฟชั่นผ้าขาวม้าในเวทีนานาชาติเป็นอีกตัวอย่างค่ะว่าถ้าหากใส่ไอเดียลงไปและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากภาครัฐผ้าไทยก็พร้อมที่จะไปไกลได้นะคะเป็นหนึ่งในประเด็นที่นำมาขยายต่อในงานผ้าขาวม้าผ้าสารพันค่ะหากความท้าทายกลับไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนความคิดที่มีต่อผ้าไทยเท่านั้นเพราะว่าในการทำงานจริงผ้าไทยต่างๆล้วนมีต้นทุนค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ยังใช้เวลานานในการผลิตเป็นอีกมุมนะคะที่มองในฐานะผู้ออกแบบซึ่งนำมาแลกเปลี่ยนหาจุดเหมาะสมให้คงทั้งเรื่องของคุณภาพและเพิ่มความสะดวกทั้งหมดนี้หวังให้ผ้าไทยเป็นที่ยอมรับค่ะทีก่อนนะคะลำดับต่อคอสมาสูงมากค่ะเพราะว่าทั้งการขนส่งทั้งระยะเวลาและทุกอย่างแต่เราจะต้องพยายามทำให้มันมีวาไรตี้ของราคาคือมีทั้งราคาที่จับจ่ายซื้อหาได้และราคาที่เหมือนกูตูมันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันใช้ต้องใช้ใจคือสู้อะค่ะว่ามันต้องทำให้ได้อะค่ะอย่างถ้าไปคิดว่าแบบมันทำไม่ได้มันราคาสูงมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหมู่บ้านที่เขามีศักยภาพด้วยในการที่ทำงานกับเราในการที่สั่งวันนี้อีก2วันได้มันไม่ใช่การสั่งวันนี้แล้ว2เดือนได้อย่างนั้นทำธุรกิจไม่ได้กิจกรรมผ้าขาวม้าผ้าสารพันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยที่หวังอนุรักษ์การทอผ้าขาวม้าและเพิ่มมูลค่าผ้าไทยด้วยการจดทะเบียนลวดลายเฉพาะตัวค่ะรวมไปถึงการต่อยอดเป็นสินค้าต่างๆอีกเพื่อเพิ่มทางเลือกซึ่งตัวอย่างความสำเร็จของผ้าไทยโดยฝีมือคนไทยในเทศกาลแฟชั่นสากลก็น่าจะช่วยเพิ่มทั้งมูลค่าและย้ำไปถึงคุณค่าของผ้าไทยว่าใส่กันได้อย่างร่วมสมัยค่ะ